จากห้องแน่ๆเลยว่าแล้วบอกแต่ชู้เมียเยอะมันก็แบบนี้เลยนอนเกะกะขวางทางอุ้ยทนชื่อน้องฟิลครับอ๋อชื่อน้องฟิลเออเจ๊รู้จัก
ปเดี๋ยวเจ๊พาไปขอบคุณเจ๊มากๆเลยโอเคโอเคเจ๊ตามเดี๋ยวมาดูห้องพี่จะรังเกียจพี่ขนาดนี้พี่กลับก็ได้นะเฮ้ยพี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ญาติฉันเฮ้ยอะไรวะหน้าตาวันดีให้ดีสวยก็สวยทำไมเป็นคนใจร้ายอย่างเงี้ยก็เขาไม่ใช่ญาติฉันนะพี่เอาก็นี่ไงญาติแกทำไมแกไม่เอาเขาเข้าห้องด้วยเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันมันไม่ใช่พี่สวยไม่น่าใจร้ายใจร้ายเลยไม่ทำพลาดเลยเอาพี่หมดนี่มันเป็นใครอ่ะมันคิดอะไรกับเรากันแน่จะมาดีหรือมาร้ายนะเฮ้ยมาตามฉันมาสำหรับอาหารที่เอาให้ผมผมขอโทษที่ทำให้อึดอัดแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะไปไหนผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วนายชื่ออะไรผมชื่อผมจำไม่ได้ว่าผมชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยผมคิดว่าผมความจำเสื่อมอำฉันได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมไม่ได้อำฉันคิดออกแล้วเป็นนายตามฉันมาก็แล้วกันจากผลตรวจเนี่ยหมอสรุปได้ว่าคนไข้มีอาการความจำเสื่อมครับเนื่องจากโดนของแข็งกระแทกที่ศีรษะอย่างแรงโหคุณหมอคะแล้วแบบนี้ความจำจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะอันนี้ต้องใช้เวลานะครับขึ้นอยู่กับคนไข้จะรื้อฟื้นความทรงจำได้เร็วแค่ไหนถ้ามีอะไรมากระตุ้นเนี่ยความทรงจำของคนไข้ก็จะค่อยๆกลับมาแต่ในเบื้องต้นในคนไข้ก็จะเกิดอาการ
ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นหมอก็จะจัดยาแก้ปวดให้ไปก่อนขอบคุณค่ะคุณหมอแต่ว่าเรื่องเงินไม่เป็นไรนะครับถือว่าหมอช่วยก็แล้วกันครั้งก่อนที่คุณเคยช่วยเหลือลูกหมอไม่ให้โดนรถชนเนี่ยหมอยังไม่ได้ตอบแทนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอะไรจะให้หมอช่วยช่วยบอกมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอเร็วมานี่เป็นภาระฉันตลอดเลยเร็วมาดิฉันยิ่งตกงานอยู่เร็วเดินตามมาระวังรถชนค่ะเดินดีๆนะรถชนฉันไม่รู้อ่ะตามมาใครก็ไม่รู้สนิทก็ไม่สนิทรู้จักก็ไม่รู้จักยิ่งตกงานอยู่หิวข้าวอีกแล้วอ่ะรถไม่มาสักทีนี่เดี๋ยวนายนั่งรออย่างนี้แหละฉันมาฉันไปซื้อน้ำก่อนเออฉันก็หิวแต่นายนั่งรอนี้ก่อนเออเดี๋ยวฉันมารอดแล้ว